ระพุทธเจ้าท่านให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราแก้ไขตัวเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นอย่าไปเอาดีเอาชั่วเอาผิดกับคนอื่นให้กลับมาแก้ไขตัวเองมาดูตัวเองเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นทุกวัน